เราจะไปพูดคุยกับคุณยอดรักสลักใจค่ะเรียกว่านะคะเป็นการรับนะคะคุณยอดรักสลักใจไปในตัวด้วยนะคะตอนนี้คุณยอดรักเดินทางถึงลูกทุ่ง FM 90.0 MHz แล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตเรียกพี่แอลก็แล้วกันครับได้ครับนะคะสบายดีนะคะก็สบายฮะค่ะคงจะต้องบอกว่าแหมเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะร้องได้สะใจจังเลยเสียงแคนแทนใจครับนะคะร้องคู่กับคุณยิ่งยงยอดบัวงามครับผมนะคะวันนั้นดูมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะเหรอฮะค่ะเห็นมีร่ายรำใส่เสื้อมอห้อมด้วยลูกทุ่งฮะลูกทุ่งไทยนะคะแต่ว่าดูแล้วก็ดูคึกคักดีนะคะมีสกู๊ปนะคะมีเบื้องหลังในการถ่ายทำมาให้ชมทางรายการบ้านเลขที่5ปรากฏว่าควายวิ่งเพ่นพ่านในห้องส่งกว่าจะถ่ายกันได้ฮะใช้เวลานานเพราะว่ารู้สึกควายตื่นนะฮะตื่นห้องส่งตื่นห้องส่งใช่ไหมคะไม่ยอมเดินจะนอนท่าเดียวคุณฟังที่รักคะในขณะนี้นะคะดิฉันอัญชลีอินทรพลแล้วก็เสียงที่คุณได้ยินได้ฟังเสียงหล่อเมื่อสักครู่ก็คือเสียงของคุณยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้แฟนเพลงอยากจะฝากคำถามนะคะ162หมายเลขเครื่องคือ110890นะคะพี่แอลคะคงจะต้องขออนุญาตถามนะคะถึงตรงนี้นะคะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอเรื่องเสียงแคนแทนใจนะคะมีแฟนๆฝากคำถามมาเยอะมากเลยกับเปิ้ลนะคะคำถามแรกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยงานล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรมาฝากแฟนๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังบ้างคะก็คงจะต้องอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ที่จะวางตลาดนะครับนี่หมายถึงชุดนี้ชุดนี้ก็คือยิ่งยงยอดรักเนี่ยใช่ไหมฮะอ๋อยังไม่วางเหรอคะก็ประมาณวันที่16ประมาณวันที่16วางวันหวยออกเลิกดีถือเคล็ดหรือเปล่าคะ16สิงหาเนี่ยครับคือหมายถึงว่าพอถูกหวยแล้วก็ไปซื้อเลยยอดซื้อเลยนะฮะหันหน้าเข้าหากันครับค่ะชื่อชุดนี้เลยหรือเปล่าฮะชื่อชุดนี้ฮะชุดหันหน้าเข้าหากันฮะคือคอนเซ็ปต์นี่อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้หันหน้าเข้ามาฟังเพลงลูกทุ่งค่ะนะฮะหลังจากที่เลือนลืมกันไปนานเพราะลูกทุ่งของเรานี้เป็นเพลงไทยจะพูดได้ว่าเป็นเพลงประจำชาติก็ได้นะฮะเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยถ้าฟังเพลงลูกทุ่งแล้วจะรู้ทันทีว่านี่คือเพลงไทยนะคะก็หันหน้าเข้าหากันมาฟังเพลงลูกทุ่งกับพี่แอลนะคะแล้วก็กับคุณยิ่งยงด้วยเหมือนกันนะคะทำไมถึงมาหันหน้าเข้าหากันได้คะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการโคจรที่ค่อนข้างที่จะแหมแฟนๆรู้สึกไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วฮะคือจริงๆแล้วนะฮะนักร้องลูกทุ่งเนี่ยเขาจะรักกันนะฮะแล้วก็ไม่ยากสำหรับการติดต่อแต่ทีนี้บังเอิญบริษัทเทปใจไม่ค่อยถึงฮะค่ะใจไม่ค่อยถึงไม่ค่อยกล้าจ้างเพราะส่วนมากนักร้องดังๆค่าตัวจะแพงนะฮะก็เลยบริษัทนี้มีโอกาสเพราะว่าใจถึงหน่อยก็เลยเรียกว่ามาเจอกันได้ตามที่แฟนๆบอกว่าแหมไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะคะใช้เวลาในการทาบทามนะคะแล้วก็ทำงานยิ่งยงยอดรักหันหน้าเข้าหากันนี่นานไหมคะก็คงจะเป็นปีฮะเพราะว่านักร้องลูกทุ่งนี้โอกาสที่จะมาเจอกันเนี่ยมันยากเพราะว่าอย่างผมถ้าเกิดมีงานแสดงผมอยู่ทางภาคใต้คุณยิ่งยงก็จะต้องหลบและต้องไปทางเหนือนะถ้าหากว่าคุณยิ่งยงเขาอยู่เหนือผมก็ต้องหลบไปใต้คือถ้าไปเจอกันเนี่ยมันรายได้ไม่ค่อยดีนะก็แบ่งเป็นปะทะกันครับแบ่งกันทำมาหากินน่าจะขึ้นเป็นเวทีเดียวเลยนะคะก็มีส่วนมีส่วนแต่ถ้าหากว่าอยากจะดูเวทีเดียวแบบลูกทุ่งล้วนๆก็ต้องวันที่24สิงหาคมนี้นะคะงานไทยช่วยไทยนะคะมีพี่แอลด้วยแล้วก็มีนักร้องลูกทุ่งหลายท่านด้วยกันครับก็ต้องไปแต่วันหน่อยนะฮะเพราะว่าผมมีคิวร้องตอนสักประมาณ5โมงเสร็จๆ5โมงเย็น5โมงเย็น5โมงเย็นนะคะไม่ใช่ไป5โมงเช้า ไปให้5โมงเช้านี่พี่แอลยอดรักสลักใจไม่อยู่นะคะแฟนเพลงค่ะฮะแต่คุณเปิ้ลเชื่อไหมฮะว่าแฟนเพลงลูกทุ่งเนี่ย5โมงเช้าคุณเปิ้ลลองไปดูที่สนามหลวงเขาไปกันแล้วเขาไปกันแล้วอย่างผมไปเปิดการแสดงตามต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเริ่มแสดงประมาณ3ทุ่มแต่4โมงเย็นนี่แฟนเพลงเต็มหน้าเวทีแล้วฮะเอาข้าวไปกินกันที่นั่นเอาข้าวไปกินนะคะไปทั้งครอบครัวด้วยใช่ไหมคะทั้งครอบครัวค่ะนะคะแล้ว
ตั๋วนี่แพงไหมครับไปดูพี่ยอดรักก็ไม่แพงฮะถ้าจะเทียบกับนักร้องสมัยใหม่เพราะลูกทุ่งเนี่ยจะเก็บตั๋วยังมากที่สุดไม่เกิน100 บาทฮะเป็นเก้าอี้เหล็กหรือเปล่าฮะใช่ฮะใช่นะคะมีไหมฮะบางจังหวัดที่แบบว่าใช้เสือใช้อะไรเนี่ยเพราะว่าแถวบ้านเปิ้ลเนี่ยมีนะคะก็มีฮะมีที่ผมไปทางใต้ก็จะแถบจังหวัดพัทลุงเก้าอี้จะไม่เอาเพราะเขาเอาเสือมาปูจองกันไว้เลยที่ไม่เอาเก้าอี้นี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาพาลูกเล็กๆมาด้วยค่ะฮะก็ให้เวลาสัก3 ทุ่มเนี่ยเด็กตัวเล็กก็จะง่วงนอนค่ะก็ให้เด็กนอนที่เสือฮะเพราะถ้านั่งเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยต้องเอาเด็กขวางตักเมื่อยโอ้นะคะเคล็ดอยู่ตรงนี้นี่เองครับเพราะลูกทุ่งแสดงจริงๆเนี่ย4 ชั่วโมงเต็ม4 ชั่วโมงเต็มครับนะคะแล้วเวลาที่เดี๋ยวว่าต้องขออนุญาตถามในส่วนที่แบบว่าบางทีไม่ทราบต้องขอออกตัวแต่บางครั้งทราบกลัวแบบไม่รู้จริงไหนระดับอาจารย์คุณยอดรักสลักใจมาแล้วเนี่ยขอถามหน่อยเถอะค่ะหางเครื่องเวลาเขาเปลี่ยนชุดนี่ทำไมเขาเปลี่ยนได้เร็วจังเลยคะคือจำเป็นฮะจำเป็นเพราะถ้าช้าเนี่ยออกไม่ทันเพลงเดียวเนี่ยรู้สึกจะตกเพลงละ20 บาทนะเพลงละ20 บาทโดนตัดค่าตัวนึกว่าได้ค่าตัวแบบเพลงละ20โดนตัดค่าตัวเพราะผมจ่ายนี่ก็คนหนึ่งก็200 บาทต่อคืนถ้าขาดไปเพลงหนึ่ง20 บาทก็แหมข้าวไปมื้อนึงแล้วแล้วอีกอย่างหางเครื่องของเรานี่ก็200 บาทนี่ก็มหาศาลแล้วเพราะว่าเด็กแต่ละคนนี่ก็นำมาจากท้องไร่ท้องนาการศึกษาก็ไม่ได้เรียนกับเขาะนะฮะผมเคยหยุดวงไประยะหนึ่งประมาณสัก 2-3 ปีนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวแถวเพชรบุรีตัดใหม่ก็ไปเห็นลูกน้องนั่งอยู่ในตู้นะฮะก็ใจหดหู่ก็เลยต้องกลับมาทำวงใหม่อีกครั้งหนึ่งคือถ้าเราปล่อยเขาแล้วเนี่ยเขาคงไม่กล้ากลับไปบ้านนอกอีกะนะฮะเขาอยู่เขาคุ้นกับแสงสีซะแล้วนะฮะอนาคตบั้นปลายก็ถ้าเราไม่ทำวงลูกทุ่งอนาคตหางเครื่องก็ต้องไปอยู่อย่างนั้นแน่นอนก็เลยต้องทูซีกันไปแต่ดีนะคะแหมเพราะว่าได้ช่วยงานให้กับน้องๆได้มีงานทำด้วยเยอะฮะเยอะฮะผมอยากจะให้คนไทยเนี่ยอนุรักษ์วงดนตรีลูกทุ่งไว้เพราะว่าสามารถช่วยเหลือผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาให้ได้ทำงานดีๆได้ค่ะนะฮะคงไม่เพียงเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวคงจะเป็นผู้ชายนักดนตรีด้วยก็มีฮะมีดาวตลกด้วยอะไรเงี้ยฮะช่วยได้เอาละค่ะคุยถึงเรื่องหางเครื่องนะคะบอกว่าเพลงละ20ถ้าเกิดออกมาไม่ทันนะคะแสดงว่าวันหนึ่งเขาต้องซ้อมหนักเหมือนกันโอ้โหหนักฮะค่ะก่อนแสดงนี่ต้องซ้อมแล้วฮะต้องซ้อมแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ต้องให้ทันเลยช่วงจังหวะของเพลงพอดนตรีสโลเสร็จปุ๊บต้องรีบวงลงมาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเลยเพื่อที่จะรอขึ้นเพลงต่อไปค่ะฮะวันหนึ่งเนี่ยใช้หางเครื่องกี่ชุดคะก็ประมาณหมายถึงว่าหมายถึงตัวคนทีมงานหมายถึงว่าชุดหนึ่งไปเปลี่ยนนะฮะไปเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งไปเต้นรอหรือยังไงคะหรือว่าทีมเดียวเลยสองทีมอ๋อต้องถ้าทีมเดียวไม่ไหวแน่ฮะสองทีมก็ตกประมาณ30 คนทีมหนึ่งก็15 คนนะฮะก็เปลี่ยนไว้รอเพลงต่อเพลงเพลงต่อเพลงนี่ก็ทันเวลาหน่อยนะคะแม้ถ้าเกิดใครอยากจะลดความอ้วนนะคะก็สามารถไปเป็นหางเครื่องได้นะคะอ้วนนะฮะไม่ใช่ลดนะฮะไม่ได้เป็นออกกำลังกายในตัวหรอฮะออกกำลังกายแต่โอ้โหเขาเวลาทานเขานี่ไปดูเหอะไม่ต้องห่วงแล้วจุกจิกจุกจิกทั้งวันนะคะมีแฟนรายการถามมานะคะผมเคยนะคะไปทานอาหารยอดรักคาเฟ่ที่นครศรีธรรมราชนะครับผมอยู่ล่อนพี่ปูนอยากฟังคุณแอลร้องเพลงสดๆนะคะจากใครเอ่ยนะคะดิฉันไม่เห็นชื่อของชายหนุ่มที่ว่าคนนี้เลยนะคะกำลังดูชื่ออยู่เหมือนกันอยากฟังพี่แอลร้องเพลงสดๆนะคะเอาเพลงอะไรดีคะแฟนๆคะเพลงอะไรดีฮะเอาเพลงอะไรดีแล้วเป็นคนตายคนปากตายค่ะคนใต้นะคะเอาเป็นว่านะคะจะเป็นเพลงอะไรกันนั้นเดี๋ยวเปิ้ลจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์มาขอดีกว่าไหมฮะว่าจะให้พี่แอลร้องเพลงอะไรนะคะวันนี้พี่แอลจะมาพูดคุยกับเรานะคะได้สักประมาณถึงกี่โมงดีคะก็คงจะได้สักช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ติดธุระอยู่นะครับก็บังเอิญรับปากกับพี่วิทยาเขา
ก็เลยต้องปลีกตัวมาเดี๋ยวเราคงจะให้เวลากับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาถามความรู้สึกของคุณยอดรักสลักใจนะคะหรือว่าพี่แอลของเราถึงการมีคลื่นวิทยุลูกทุ่งนะคะ FM 90.0 MHz ตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงสักครู่หนึ่งค่ะค่ะพี่แอลคิดไหมฮะอยากจะเป็นดีเจเหมือนกับตัวเปิ้ลไหมฮะฝันมานานฮะแต่ความสามารถไม่มีเออสักหน่อยเป็นไงฮะก็คงไม่เป็นแต่ไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ฟังก็ได้เหรอฮะค่ะเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงนะคะเดี๋ยวไปกันที่สายแรกที่จะโทรมาคุยกับพวกเราในคืนนี้นิดนึงค่ะเอาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลรีวิทยุก่อนนะคะไม่งั้นจะงงเกิดอาการงงนะคะควันนี้จะโทรมาขอเพลงให้พี่แอลร้องเพลงสดๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณวันลบครับพี่แอลอยู่ตรงนี้นะคะคุณยอดรักอยู่ตรงนี้ค่ะครับครับฮัลโหลจะทับครับขอเพลงล่องเรือหารักครับอยากให้พี่แอลร้องเพลงล่องเรือหารักนะคะอ๋อครับคุณเลยนะฮะคุณวันลบครับวันลบนะครับค่ะครับก็ฟังอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อยู่นครปฐมครับอยู่หน่วยกู้ภัยครับอยู่หน่วยกู้ภัยนะคะทํางานคล้ายๆกันค่ะผมก็อยู่หน่วยกู้ภัยเหมือนกันหน่วยกู้ภัยเหมือนกันแต่ตอนนี้เลิกแล้วฮะมาอยู่สังกัดหน่วยกู้ยืมโอ้โหคุณวันลบฮัลโหลค่ะเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีค่ะเพราะว่าฟังเสียงดูแล้วท่าทางจะดีเลย์นะคะครับอยากฟังเพลงร่องเรือหารักนะคะร่องเรือหารักจะได้ไหมคะได้ครับฮะสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งถือได้ว่าเป็นหน้าเวทีอะไรกันล่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนางแค่นี้แล้วกันโอ้โหคนลุกสู้เลยอ่ะจริงๆเลยนะคะพอฟังแล้วแบบมันบอกไม่ถูกเหมือนกันคือเพลงลูกทุ่งมันจะมีเสน่ห์อยู่ตรงนี้ฮะคือฟังแล้วเนี่ยจะจินตนาการได้เลยจะเห็นภาพนะอย่างเพลงร่องเรือหารักเนี่ยพอร้องไปปุ๊บเนี่ยจะมองเห็นภาพแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังพายเรืออยู่ตามลำคลองฮะตาก็สอดสายหาสาวๆอาจจะอาบน้ำอยู่ริมคลองอะไรอย่างงี้นะฮะมันจะเห็นภาพคือเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอยู่ตรงนี้นะครับนะคะแต่เสียงของคุณยอดรักก็แบบเรียกว่านะคะเป็นเสียงที่มีเสน่ห์อยู่แล้ว พอเห็นตอนที่ร้องสดๆนะคะคุณฟังคะเห็นพี่แอลเขาแบบหลับตาแบบท่าทางจะจินตนาการไปด้วยใช่ไหมคะครับครับโอ้โหนะคะฟังแล้วขนลุกค่ะนะคะขอบคุณนะเพราะเพราะจริงๆนะคะถือว่าสมกับคุณยิ่งยงยอดบัวงามชมว่าเป็นอาจารย์นะคะคุณยิ่งยงเห็นชมในสกู๊ปนะคะตอนที่นำมาออกอากาศให้แฟนๆได้ชมกันครับนะคะเอาละค่ะกลับมาถึงตรงนี้คงจะมาถามถึงเรื่องราวของการได้เกิดนะคะปรากฏการณ์ของลูกทุ่ง FM ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้นี่พี่แอลรู้สึกยังไงบ้างคะคือถ้าถามคำถามนี้นะฮะผมก็ตอบได้อย่างภาคภูมิเลยว่านี่ฮะคือความฝันที่ผมเคยฝันเอาไว้มันเป็นจริงขึ้นมาผมเคยไปพูดต่อหน้ารู้สึกจะรัฐมนตรีอะไรไม่ทราบนะที่เขาจัดสัมมนาครั้งหนึ่งที่สภาผมก็เคยพูดครั้งหนึ่งเพราะผมไปที่สถานีวิทยุ FM บางสถานีแล้วผมก็ไปเห็นมาเขาเขียนไว้ที่หน้าห้องว่าห้ามเปิดเพลงลูกทุ่งผมก็ปวดร้าวมากเพราะหนึ่งคือผมเป็นคนลูกทุ่งแล้วก็ชอบเพลงลูกทุ่งมาตลอดผมก็มานั่งคิดเอาเองในใจว่าสถานีนี้อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเจ้าของสถานีเป็นคนไทยหรือเปล่าและคนที่จัดอยู่เป็นคนไทยหรือเปล่าผลปรากฏว่าคนไทยทั้งนั้นแต่ทำไมจึงห้ามเปิดเพลงไทยนะฮะผมก็เลยคืออคติตรงนี้มาตลอดแล้วก็แอนตี้ตรงนี้มาตลอดเพิ่งจะมาประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและผมก็ภาวนาทุกครั้งที่ไปแสดงตามวัดตามวาอารามอะไรก็แล้วแต่ผมจะพูดหน้าเวทีทุกครั้งว่าเรามีสถานีวิทยุ FM ของลูกทุ่งแล้วนะฟังกันได้
นะฮะผมจะพูดทุกที่แล้วก็ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สถานีเนี้ยให้รวยมากๆให้มีคนฟังมากๆให้รวยมากๆสถานีอื่นเขาจะได้เอาเยี่ยงอย่างผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะสถานีไหนที่ไม่เปิดเพลงลูกทุ่งผมแช่งเลยขอให้จนขนาดนั้นแต่เมื่อสักครู่นี้ก็น้อมรับเหมือนนะคะก็เรียกว่าเป็นการให้พรกับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะว่าอยากให้รวยแล้วก็อยากให้คนฟังเยอะๆนะคะแล้วตรงนี้นะคะนอกจากความรู้สึกที่พี่แอลบอกกับพวกเราแล้วเนี่ยนะคะในฐานะของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเวทีไหมคะให้กับคนในวงการลูกทุ่งคะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นมีเยอะไหมคะที่ไปเจอแบบสถานีปิดกั้นขนาดนั้นก็เยอะฮะเยอะช่วงหลังๆผ่านมานี่ก็เบาหน่อยหลังจากที่ผมเคยไปที่ไปพูดในสภาครั้งหนึ่งนะฮะที่เขาจัดสัมมนาแล้วก็ทางรู้สึกจะเป็นยุคที่แล้วนะฮะมีท่านรองนายกท่านหนึ่งท่านประกาศไปว่าท่านนี้ไหนก็ตามถ้าหากว่ามีการติดประกาศสั่งห้ามไม่ให้เปิดเพลงลูกทุ่งให้ทำหนังสือชี้แจงมาถ้าเกิดเป็นสถานีที่อยู่ในสังกัดของบริษัทให้เลิกสัญญาแล้วทางรัฐบาลจะเข้าไปดูแลเองนะหลังจากนั้นมาก็เลยลดน้อยถอยลงมาลดน้อยถอยลงมาครับแต่วันนี้ฝันได้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วและเป็นอย่างภาคภูมิด้วยนะฮะผมอยากให้ทุกสถานีเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสฟังอะไรมีอะไรที่มันเป็นแบบไทยๆเข้ามามากๆหน่อยนะฮะอย่างทุกวันนี้นะฮะที่ประเทศไทยฟุ่มเฟือยผมต้องขอตำหนิเลยว่าที่ฟุ่มเฟือยนี้ไม่ใช่มาจากประชาชนคนไทยมาจากสื่อเราบังคับให้เขาฟุ่มเฟือยเราเอาสื่อที่ให้คนไทยเนี่ยไปเห่อของนอกมากไม่ว่าจะโฆษณาแล้วก็แล้วแต่จะต้องเอาเรียนแบบเขายิ่งของนอกขนาดของขาดยังราคาเป็นหมื่นเป็นแสนผมยังงงอะฮะถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆนะคุณแม่เอาไปปะหมดแล้วกางเกงค่ะแต่เดี๋ยวนี้กางเกงขาดตัวนึง 7-8,000 ผมบอกนี่อะไรมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะคะนะครับก็ต้องโทษสื่อฮะนะคะก็วันนี้นอกจากคุณยอดรักจะมาร้องเพลงให้เราฟังแล้วก็คุยถึงเรื่องงานใหม่แล้วก็ยังมีอะไรดีๆมาฟังด้วยนะคะอีกประมาณ4นาทีเราจะไปกันที่ข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะจะมี1บทเพลงนะคะในช่วงนี้อยากจะรบกวนนะคะไหนๆคุยถึงเรื่องวิทยุนะคะมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะร้องให้พี่แอลยอดรักเนี่ยโยนเข้าเพลงสัก1เพลงจะได้ไหมคะเป็นเพลงของพี่แอลเองนะคะชื่อเพลงว่าฮักสาวหมอลำนะคะประมาณว่าพี่แอลได้เป็นดีเจแบบสดๆนี่แหละคือเซอร์ไพรส์แหละเอาอย่างนี้เลยนะเล่นจู่โจมจู่โจมนะคะเมื่อกี้แหมคุยเหมือนนักจัดรายการวิทยุเลยแบบสักนิดนึงนะคะครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะฟังสิ่งที่ท่านสนใจแล้วก็ข่าวคราวบ้านการเมืองนะฮะช่วงนี้นะครับเรามาฟังเพลงที่น่าสนใจอีกสักเพลงหนึ่งนะครับจากยอดรักและยิ่งยงด้วยผลงานเพลงฮักสาวหมอลำค่ะครับเชิญครับค่ะฮักสาวหมอลำ ปรากฏว่านะคะหน้าแตกทั้งคู่หน้าแตกทั้งคู่เลยนะคะปรากฏคุณตั้มนะคะเขาตั้งเพลงเอาไว้นะคะครับเป็นแคสเซ็ตไม่เป็นไรนะคะโจ๊ะอีกรอบหนึ่งก็ได้ นะคะผ่านไปแล้วนั่นก็คือฮักสาวหมอลำนะคะยิ่งยงยอดรักตอนนี้คุณผู้ฟังที่รักกำลังติดตามรับฟังลูกทุ่ง FM 90.0 MHz นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณยอดรักสลักใจค่ะซึ่งก็มานั่งคุยกับพวกเราในวันนี้ด้วยมีสาย1สายค่ะพี่แอลคะจากทางบ้านนะคะคุณไทยนิยมบอกเป็นแฟนคุณยอดรักมานานแล้วนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้คุณไทยนิยมมาคุยว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะคุณไทยนิยมอ้าวคุณไทยนิยมหายไปไหนแล้วสวัสดีค่ะถ้าทางจะสายหลุดไปนะคะหมุนใหม่ละกันนะคะสำหรับคุณไทยนิยมนะคะหมายเลขโทรศัพท์2487430แล้วก็2487431นะคะใครที่อยากจะฝากคำถามก็สามารถจะฝากคำถามได้ที่1621108900นะคะมีแฟนรายการบอกว่าอยากจะให้คุณยอดรักสลักใจร้องเพลงลิเกนะคะร้องเพลงลิเกหรือว่าเป็นเพลงแขกก็ได้อยากจะฟังมากจากคุณสุมิตรสำราญใจนะฮะนี่คนคงจะเป็นแฟนเพลงที่เก๋ามากเพราะว่าถ้าแฟนเพลงรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่าผมร้องเพลงอินเดียได้อ๋อเหรอคะฮะ
ก็คงประมาณ 17-18 ปีค่ะที่ผมเลิกร้องมาสมัยก่อนนี้จะร้องมีโชเล่พเนจรอะไรพวกนี้แล้วก็หน้าเวทีจะร้องเพลงเกี่ยวกับหนังอินเดียก็มีพวกวิมานรักกาบีกาบี้สามพี่น้องกาบีกาบีมีเรดิลมีหายาลาสาฮีโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะก็ทำไมถึงเลิกร้องคะทำไมถึงเลิกร้องคือมันคงจะหมดยุคไปนะฮะหมดยุคไปเพราะว่าตอนนี้ภาพยนตร์อินเดียนี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาฉายทางประเทศไทยนะฮะเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันหลังจากภาพยนตร์เรื่องช้างเพื่อนแก้วฉายผ่านไปแล้วนี่ก็หายเงียบไปเลยแล้วเพลงอินเดียดังๆตอนนี้ก็เลยไม่มีก็เลยต้องเลิกร้องไปนะครับแหมปรากฏคุณหมูตะวันโทรศัพท์มาค่ะบอกว่าบอกหัวหน้ายอดรักด้วยบอกว่า อย่าเพิ่งกลับนะนะฮะอยู่รอหมูตะวันด้วยเพราะคุณหมูตะวันจะมารับช่วงต่อนะคะมีสายด่วนเข้ามาเมื่อครู่นะคะเมื่อกี้คุยถึงไหนนะคะพี่แอลคะก็เลิกร้องตั้งแต่ตอนนี้หนังอินเดียไม่มีเข้ามาเลยนะฮะเพลงที่จะร้องก็เลยไม่รู้จะร้องเพลงไหนก็มีแต่เพลงเก่าๆก็เลยเบื่อๆนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะมีคำถามอีกแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้คุณยอดรักยังรับราชการตำรวจอยู่หรือเปล่าถ้ารับราชการอยู่ที่ไหนครับนะคะครับยังรับอยู่นะฮะก็อยู่ที่กองสวัสดิการกรมตำรวจการเงินนะฮะแล้วก็ไหนๆถามตรงนี้ก็จะเชิญชวนซะเลยนะครับวันที่18ที่จะถึงนี้นะฮะทางสมาคมแม่บ้านตำรวจจัดงานที่โรงเรียนตำรวจบางเขนนะครับตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3โมงนะครับก็ไปเที่ยวกันนะครับนะคะในงานนั้นก็จะมีก็มีทั้งยอดรักมีทั้งคุณวีระนะฮะแล้วก็มีนักร้องมีศิลปินดาราภาพยนตร์เยอะหลายท่านครับไปร่วมงานกันมากๆนะคะคแล้วก็บอกว่าขอให้ยอดรักร้องเพลงอินเดียนะคะ โอ้โหเอาอีกแล้วนะคะ แล้วก็มีคำถามมาอีกบอกว่าให้พี่แอลร้องเพลงมนรักเสนาให้ฟังด้วยโอ้โหหลายเพลงนะคะเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะครับบอกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้เลิกเจ้าชู้แล้วเหรอจากเล็กบางโพคือภาพผมนะฮะภาพผมเป็นคนที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลกไปเรื่อยๆนะฮะก็เลยทำให้ภาพของตัวเองเนี่ยคนมองแล้วเหมือนคนเจ้าชู้นะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ใช่คนเจ้าชู้นะฮะอ่านเทรดแล้วยิ่งอยากขำเลยจริงๆแล้วมันภาพมันไปอย่างนั้นนะฮะค่ะแล้วจริงๆแล้วเจ้าชู้ไหมฮะไม่เจ้าชู้ฮะผมเป็นคนรักภรรยามากที่สุดนะฮะผมอยู่กันมาจนตอนนี้นะฮะลูกชายผมอายุ21ปีแล้วนะฮะก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมค่ะนะคะถามคุณยอดรักว่ามีทั้งคาเฟ่และนักร้องจะบริหารงานอย่างไรจากคุณประเกียรติค่ะก็คงจะไม่ยากถ้าเราวางงานเข้าไว้ให้มันรัดกุมแล้วก็หาคนที่ไว้วางใจได้ไปดูแลนะครับก็ไม่ยากครับค่ะนะคะบอกว่าบอกคุณยอดรักสลักใจร้องเพลงคุณไพวันลูกเพชรให้ฟังด้วยเพราะว่าติดตามมานานแล้วอันนี้ก็ไม่ยอมลงชื่อนะคะแล้วก็บอกว่าอยากถามคุณยอดรักรู้จักรำวงสมงคลศิลป์หรือเปล่าวิชัยเด็กพิจิตรค่ะสมงคลศิลป์ก็คงจะรู้นะฮะรู้เพราะว่าแต่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะที่คุ้นเคยก็คือเกตน้อยวัฒนาเพราะผมเคยอยู่ครับค่ะนะคะมีคำถามเข้ามาเป็นระยะนะคะตอนนี้พนักงานฮัชิสันก็ท่าทางมือเป็นระวิงเลยนะคะ โอ้โหมีคนบอกว่าอยากให้พี่แอลร้องผัวคนสุดท้องให้ฟังหน่อยเนี่ยจริงๆแล้วแก่นะแต่เขาแกล้งแซวเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะปีนี้ก็อายุเยอะนะฮะแต่อย่ารู้เลยว่าเท่าไหร่โอ้ไม่ให้รู้เลยนะฮะขนาดนั้นนะคะขอให้คุณยอดรักร้องเพลงพระคุณแม่ให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนคุณยอดรักอยากฟังเพลงเก่ามนรักเสนารอฟังอยู่อ่าวจากสาว SK นะคะแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอถอยหลังกลับไปอีกนิดนึงแล้วกันนะคะขอส่งเสริมยอดรักนะคะให้ร้องเพลงตลอดไปจากนิพนธ์เพื่อนยอดรัก
โอ้ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยแล้วผมก็ตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าจะร้องไปเรื่อยๆถ้าเทปยังขายได้ถ้าอยากให้ผมร้องนานๆต้องช่วยซื้อเทปหน่อยค่ะวันนี้มีคำถามมาอีกคำถามหนึ่งนะคะบอกว่าทราบข่าวว่าตอนนี้พี่ยอดรักไปอยู่ที่บริษัทมีเดียจริงหรือไม่นะคะจากแฟนยอดรักค่ะอันนี้เป็นยังไงคะจริงฮะจริงก็ตอนนี้ได้เข้าไปทำงานร่วมกับบริษัทมีเดียออฟมีเดียทางด้านเพลงลูกทุ่งนะครับทาง M Star นะฮะค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามอีกแล้วนะคะอยากให้คุณยอดรักร้องเพลงเพชรร่วงในสลัมใช่ไหมฮะของคุณชินกรไกรราชให้ฟังหน่อยนะคะขอกันเยอะค่ะขอกันเยอะนะคะเอาเป็นว่าขอให้พี่แอลอายุมั่นขวัญยืนและให้ร้องเพลงเก่าของร้องเพลงเก่าของลูกทุ่งตลอดไปจากสาว SK เหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหยุดดูเพจแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนอีกหนึ่งตรงนี้กับตอนช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะเอาละค่ะในตอนนี้เนี่ยพี่แอลยังคงทำวงดนตรีอยู่ก็ยังมีฮะยังมีอยู่เพราะว่าเลิกไม่ได้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าพอเลิกแล้วเนี่ยลูกน้องไปอยู่ในที่สถานที่อย่างนั้นแล้วก็เลยนึกสงสารทุกวันนี้ไม่เคยเหลือนะฮะก็วงดนตรีไปแสดงที่ไหนต้องหอบเงินจากบ้านไปจ่ายทุกทีเพราะส่วนมากแล้วจะขาดทุนนะเพราะค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายคืนนึงก็ตกประมาณ 60,000 บาทนะฮะแล้วเก็บได้ 40,000 ก็ต้องขนไปวันละ 20,000ค่ะก็วันไหนหนักหน่อยก็หยุดพักบ้างสัก 4-5 วันค่ะนั่นคือปัญหาครับนะคะแล้วมีอะไรสนุกในตอนที่ไปโชว์ไปทัวร์ไหมฮะนะฮะอยากจะให้พี่แอลนำมาเล่าให้ฟังเป็นช่วงที่ปิดท้ายรายการในช่วงนี้เวลาที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตไปทัวร์ตามต่างจังหวัดมีอะไรสนุกอย่างทั่วทุกภาคมันจะต้องมีอะไรแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือวงดนตรีลูกทุ่งถ้าไปแสดงเนี่ยนะฮะถ้าสนุกมันก็สนุกทุกที่นะฮะสนุกทุกที่เพราะว่าบนเวทีแล้วก็คงจะหงอยไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าที่ไหนไปแสดงแล้วเกิดปัญหาที่แก้แล้วมานั่งขำอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะมีเป็นบางที่นะฮะส่วนมากแล้วจะทางอีสานเป็นยังไงบ้างคะฮะคือยังไงอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ซื้อรถบัสนะฮะก็เช่าเข้าไปรถเก่าๆแล้วรถไปเสียกลางเขาเลยค่ะประมาณสัก 4:00 นะฮะแล้วก็กว่าจะติดต่อรถได้ประมาณ9โมงเช้าแล้วรถไปตามช่างมาก็11โมงลูกน้องหิวข้าวค่ะแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนผมก็เดินไปฮะเดินไปกับลูกน้องอีกคนหนึ่งไปเจอบ้านคนบ้านหลังหนึ่งก็เอาตังค์ให้เขาไป500บาทค่ะฮะบอกช่วยหุงข้าวให้หน่อยได้ไหมฮะช่วยหุงข้าวให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวส่วนกลับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกตำน้ำพริกหรือว่ามีมะละกอเนี่ยเดี๋ยวก็ตำส้มตำแล้วกันพอลูกน้องจะหนักไปทางคนอีสานค่ะนะฮะก็เขาก็เลยรับอาสาทำให้ก็รอดตายกันมาได้ที่เขาบอกว่าไปอดข้าวไปกินข้าวลิงกินข้าวลิงนี่ในปัญหาลูกทุ่งมันจะอยู่ตรงนี้ฮะพอรถไปเสียกลางเขาเนี่ยกินข้าวลิงแน่กินข้าวลิงแน่นอนนะคะครับนั่นก็คือเล็กๆน้อยๆที่วันนี้พี่แอลยอดรักสลักใจสละเวลาอันมีค่ามาพูดคุยกับชาวลูกทุ่ง FM 90.0 MHz นะคะมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงเป็นพิเศษไหมคะเชิญเลยค่ะครับก็อยากจะฝากถึงแฟนเพลงที่ฟังรายการนี้อยู่ทุกๆท่านนะฮะท่านฟังแล้วนะครับรู้ว่าคนไหนยังไม่ได้ฟังช่วยกระซิบบอกเขาต่อไปด้วยว่าเรามีลูกทุ่ง FM อยู่ตรงนี้นะฮะบอกคนที่ชอบลูกทุ่งและชอบฟังเพลงไทยนะหรือคนที่เราคิดว่าเขาไม่ค่อยอยากฟังเพลงลูกทุ่งไม่ค่อยอยากฟังเพลงไทยช่วยไสโค้ยเขามาฟังให้ได้นะฮะลูกทุ่งเราเกิดแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะให้มาฟังให้มากๆเพราะผมตั้งใจว่าอยากจะให้ใครก็ตามที่อยู่ที่นี่นะฮะ 90.0 นี่ให้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ทำงานอยู่ในนี้ทุกคนอยากให้รวยให้ทุกคนเลยให้เดินออกจากสถานีแล้วมีแต่คนมองแบบโอ้โหเขาทำไมเขาร่ำรวยให้คนอิจฉาเยอะๆ
ขนาดนั้นนะคะเราจะได้มีลูกทุ่งฟังหลายๆฐานีค่ะขอบพระคุณพี่แอลยอดรักสลักใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ขอให้พี่แอลประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วก็ทุกๆสิ่งที่มุ่งหวังนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านในวันนี้ก็อย่าระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปรียวตรงนี้นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ